ันนี้เรามีขนมปังชาเขียวไส้ฝอยทองมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งขนมปังตรายานอวกาศลงในภาชนะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนชาเขียวชนิดผงเคล้าผสมให้เข้ากันเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วต่ำเติมไข่ไก่น้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีต่อประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแป้งโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกวางฝอยทองลงตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทคลึงเป็นก้อนกลมให้สวยงามวางเรียงใส่ถาดอบพับแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมปังชาเขียวไส้ฝอยทองแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ